ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:10 น.นายกรัฐมนตรีคณะทำงานทีมรักษาความปลอดภัยตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด -19 หลังมีผู้สื่อข่าวเข้าทำงานที่ทำเนียบติดเชื้อขณะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เข้าพบ10:23 น.โคราชสั่งปิดยาวตลาดขายส่งผักผลไม้กลางเมืองหลังพบโควิดลาม8อำเภอติดเชื้อสะสม260ราย10:35 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,900 บาทขายออกบาทละ 28,000 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,394 บาท12สตางค์ขายออกบาทละ 28,500 บาทล่าสุด10:41 น.อำเภอด่านคุณทศยังอ่วมน้ำลำเชียงไกลท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า150หลังคาเรือนอย่างต่อเนื่องขณะตำรวจทางหลวงโคราชเร่งให้การช่วยเหลือติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up